ส่วนการเสวนาสภาเถียงนานะครับผู้เข้าร่วมการเสวนานั้นก็เห็นตรงกันว่าชาวนาจะได้ประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าวส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าวนั้นรัฐบาลต้องหาทางในการแก้ไขปัญหาติดตามจากทีมข่าว DNN ครับนายสมบัติบุญงามอนงบก.รายจุดแกนนำกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงกล่าวในการเปิดเวทีเสวนาสภาเถียงนาถึงปัญหาการชุมนุมของเกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินจากนโยบายรับจำนำข้าวจนนำไปสู่การปิดถนนประท้วงและเป็นประเด็นให้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์นำไปขยายผลปลุกระดมมวลชนกดดันรัฐบาลโดยการเปิดเวทีเสวนาในวันนี้เป็นการสะท้อนภาพและได้เรียนรู้จากชาวนาจริงได้ตั้งคำถามแลกเปลี่ยนพูดคุยสะท้อนจุลภาคเล็กๆตั้งแต่ชีวิตชาวนาไปจนถึงโครงการใหญ่อย่างนโยบายรับจำนำข้าวนายสมบัติบอกว่าส่วนตัวนั้นเห็นว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบจ่ายเงินให้ชาวนาที่นำข้าวเข้าร่วมโครงการแต่เรื่องดังกล่าวก็เป็นประเด็นให้ฝ่ายตรงข้ามอย่างม็อบประชาธิปัตย์ใช้กดดันรัฐบาลทั้งนี้เห็นว่าชาวนาควรเข้าใจกระบวนการรับจำนำข้าวซึ่งส่วนตัวเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวเนื่องจากเป็นโครงการที่ดีช่วยเหลือชาวนาอย่างแท้จริงดังนั้นทุกฝ่ายควรช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรชาวนาไม่ควรตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายที่จ้องโค่นล้มรัฐบาลจะทำยังไงไอ้ทำให้มันสิ่งนี้มันอยู่ได้แล้วมันคือมันต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยนะใช่มันไม่ใช่ผมคิดว่าการไปอยู่ที่หมื่นหนึ่งก็ไม่ถูกนะทำไมคนทำไมการขายข้าวมันอยู่แค่หมื่นหนึ่งทำไมันเป็นไม่ได้หรือที่เขาจะขาย20,000แล้วรัฐบาลไม่เจ๊งศูนย์เนี้ยมันมีทางเดียวก็คือทำให้การผลิตข้าวลดลงจนสามารถบริโภคภายในประเทศเท่านั้นถ้าลงมาได้ขนาดนี้ปุ๊บหรือมีเหลืออีกสัก 30% นะปีนึง 2-3 ล้านตันนะเอาไปขายเลขขายเหลือหน่อยนะเอาหรือไม่งั้นขายไม่ได้ก็เก็บไว้เป็นข้าวสำรองปกติเขาก็ทั่วโลกเขาก็มีข้าวสำรองแต่ละประเทศไม่งั้นเกิดวิกฤตการเอาข้าวไหนมากินอ่ะแล้วทั่วโลกก็มีระบบสแปร์แบบนี้ด้านตัวแทนเกษตรกรชาวนาเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีชาวนาเพียงส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบเท่านั้นขณะที่ชาวนาส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าวส่วนฝ่ายที่เสียคือรัฐบาลที่ไม่สามารถระบายข้าวได้เท่าที่ควรเนื่องจากรัฐบาลต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งออกข้าวแข่งกับประเทศไทยเช่นเวียดนามและกัมพูชาอย่างไรก็ตามเห็นว่าหากไม่มีโครงการรับจำนำข้าวประชาชนก็จะเสียโอกาสจากประโยชน์ที่ควรได้รับแต่เรามาคุยกันว่าอันไหนที่ตลาดไปได้แล้วต้องพูดข้าวไทยนะอย่าบอกว่าข้าวใครนะเอาข้าวฉันแต่พอตอนปกติแล้วข้าวฉันไปเป็นข้าวโรงสีไปเป็นข้าวหยงไปเป็นข้าวส่งออกนั่นข้าวใครแต่ตอนนี้ถ้ามองว่าข้าวไทยปีต้องขาย10ล้านตันต้องมองบนบทกว้างมากต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจะทำยังไงถึงให้ตลาดข้าวไทยไม่ค้างสต็อกต้องคุยทั้งระบบจะนโยบายไหนก็แล้วแต่ที่ผมมองมาณวันนี้มันก็มีดีแต่มันอยู่ที่ว่าขายได้มากได้น้อยกันแม้จะมีความพยายามจากกลุ่มตรงข้ามรัฐบาลในการเคลื่อนไหวปลุกระดมเกษตรกรชาวนาจากปัญหาโครงการรับจำนำข้าวแต่ทุกฝ่ายควรปรับทัศนคติในเรื่องดังกล่าวว่าเป็นเรื่องข้าวไทยไม่ใช่ข้าวใครดังนั้นการร่วมกันหาทางออกจึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ประโยชน์เกิดกับชาวนาอย่างแท้จริงทีมข่าว DNN รายงาน